สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดบ้านด่านตำบลสร้างปีอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษนะครับพาทุกท่านมาเยี่ยมชมความงามของวัดที่บ้านด่านแห่งนี้นะครับนี่คือวัดบ้านด่านนะครับอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือวิหารหลวงพ่อทองนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศกันนะครับข้างบนกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับคุณผู้ชมครับวิหารหลวงพ่อทองนะครับของวัดบันดาลอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งสวยงามแล้วก็วิจิตรพิสดารนะครับคุณผู้ชมครับสวยงามจริงๆครับด้านหน้าก็จะมีต้นโพนะครับแล้วก็มีร้านค้าร้านขายกันพอสมควรนะครับไว้ให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวได้มีอาหารรับประทานกันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินชมความงามของวิหารหลวงพ่อทองกันนะครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือวิหารหลวงพ่อทองนะครับซึ่งมีเป็นรูปปั้นพญานาคนะครับซึ่งก็สวยงามทีเดียวครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินขึ้นไปชมข้างบนกันนะครับคุณผู้ชมครับสวยงามจริงๆครับคุณผู้ชมครับก็ถอดรองเท้าไว้ตรงนี้นะครับวันนี้ศรีสะเกษชาแนลนะครับพาทุกท่านมาที่วัดบ้านด่านตำบลสร้างปีอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมซึ่งเป็นวัดที่สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมครับดูครับความสวยงามความวิจิตรพิสดารนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับสวยงามจริงๆครับที่นี่คือวัดบ้านด่านตำบลสร้างปีอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งสวยงามทีเดียวนะครับสวยงามมากครับคุณผู้ชมครับเป็นศิลปะที่ถ่ายทอดออกมาได้สวยจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านขึ้นไปชมไปกราบหลวงพ่อทองกันนะครับบนกุฏิทางด้านโน้นนะครับตรงโน้นคือกุฏิหลวงพ่อทองนะครับเดี๋ยวไปไหว้หลวงพ่อทองกันนะครับคุณผู้ชมครับขึ้นไปตั้งเครื่องบ่ครับหลวงพ่อทองครับครับนี่มันหยังครับนี่ครับนี่นะนี่แหละครับนี่มันหยังครับนี่เขาเอิ้นกระดูกโบราณจ้ะโอ้โหกระดูกโบราณบ่ครับนี่เห็นคุดพ่ออยู่ไสครับนี่อยู่ในบันดาลนี่อยู่ในบันดาลนี่บ่ครับโอ้โหโอ้เพิ่นมองเพิ่นขุดพ่อเป็นยังไงมีหยังอีกบ่มองเพิ่นขุดพ่อเพิ่นเห็นพวกกระดูกแล้วนอกจากไหนเห็นหยังบ่ก็มีนี่ดิหายแต่โอ้บ่ครับมีเศษอ๋อคือเหลือแค่นี้แล้ววันครับจ้าแต่เพิ่นบ่ได้ขุดกว้างขุดแต่แค่เสาบาทนี่โอ้บ่เพิ่นก็เห็นแค่นี้ก็เอาขึ้นมาไว้แค่นี้จ้าโอ้น่าสนใจครับคุณผู้ชมครับเป็นกระดูกคนโบราณบ่ครับนี่จ้าขออนุญาตขึ้นไปทั้งเครื่องนะครับเด้อเชิญเด้อเชิญพ่อมาค่ะเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมครับผมพาทุกท่านนะครับเดี๋ยวเดินขึ้นไปข้างบนกันแล้วขึ้นมาก็ขึ้นมากราบไหว้ที่กุฏิหลวงพ่อทองนะครับใช่แล้วครับรูปปั้นเพิ่นหลวงพ่อทองเฮารูปปั้นหลวงพ่อทองโอ้ทั้งพุ่นบ่ครับเดี๋ยวไปไหว้หลวงพ่อทองกันนะครับคุณผู้ชมครับที่นี่คือวัดบ้านด่านนะครับหลวงพ่อทองวัดบ้านด่านตำบลสร้างปีอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมครับโอ้นี่บ่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขออนุญาตไหว้พระก่อนนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมนี่ก็คือหลวงพ่อทองนะครับคุณผู้ชมครับทางด้านโน้นก็จะมีพระอื่นๆให้กราบไหว้กันเยอะเลยนะครับที่นี่คือวัดบ้านด่านตำบลสร้างปีอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษที่เห็นอยู่ทั้งนั่นมันหยังครับนั่นลูกแก้วบ่ครับกับมีก้อนหินนั่นเป็นก้อนหยังครับนั่นบ่ครับโอเล็กไหลบ่ครับนี่ครับอธิษฐานจิตแล้วบรรจุใต้ฐานนะครับหลวงพ่อทองนะครับตรงนั้นตรงนี้ก็จะเป็นไซนะครับคุณผู้ชมไซใหญ่เลยนะครับตรงนั้นอันนี้เด้อครับมันไม้หยังครับนี่ครับไม้มงคลลากแก่นขามบ่ครับนี่
อ่ะไม้มงคลรากแก่นขามครับคุณผู้ชมมีร่องรอยที่ชาวบ้านมาเอาแป้งมารูปน่าจะมาขอหวยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมีคนเพิ่นมาขอหวยอยู่บ่ครับคือเห็นแป้งเห็นหยังมาซั่นดอกแสดงว่าเพิ่นก็ถูกเรื่อยด้วยครับนี่อืมโอเคครับและนั่นก็คือบรรยากาศนะครับที่วัดบ้านด่านตำบลสร้างปีอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวจากศรีสะเกษชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ